การใช้กันชงกันชานะคะหลังจากจะมีการปลดบล็อกออกจากยาเสพติดประเภทที่5ซึ่งก็จะเริ่มในวันที่9มิถุนายนนี้านายกก็ออกมากำชับเรื่องนี้นะคะว่า พอหลังจากมีการปลดล็อกเนาะโดยเฉพาะการปลูกการเสพการสูบสามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้เสรีทั้งหมดอะน,นะคะเพราะว่าพิษภัยของการชามเนคงมีอยู่พฤติกรรมการใช้บางเรื่องจําเป็นต้องควบคุมอย่างเช่นถ้าจะสูบก็ต้องไม่ไปก่อความรําคาญต่อผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะควันคนมันจะต้องไม่ลอยไปไปกระทบกับผู้อื่นอะคือคนที่เขาไม่ชอบก็มีอะไรเงี้ยเหมือนลักษณะเหมือนคนสูบบุหรี่นะเออไม่งั้นเขาคงไม่มีพื้นที่สําหรับนักสูบโดยเฉพาะหรอกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็จะไม่ชอบกลิ่นพวกนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วจริงจริงป็น มันเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะครหรือการใช้ช่อดอกซึ่งมีสารเสพติดต้องระมัดระวังและห้ามการจําหน่ายแก่เด็ก ซึ่งจําเป็นต้องควบคุมการจําหน่ายและการเสียภาษีกฎหมายใหม่จะกําหนดระเบียบการปฏิบัติต่อไปส่วนปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอร่างพรบกัญชาต่อสภาแต่ในระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนจนกว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้เพื่อไม่ให้คือพอทุกคนบอกว่าเออปลดล็อกแล้วทุกคนกำลังคิดว่ามันจะใช้ได้เสรีทําอะไรก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันต้องมีกฎหมายบังคับใช้เพื่อไม่ให้กลับไปสู่การเป็นสารเสพติดการเป็นยาเสพติดนะคะทามากไป เสพมางปัก็เป็นยาเสพติดได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการบริรณากานโยบายพืชกัญชงและกัญชาขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลในช่วงรอยต่อน,นี้ก่อนที่จะมีกฎหมายมากํากับควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อห่วงใยของทุกทกท่านโดยต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่อาจเป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจด้วยนะคะคในการประชุมคอรมอเมอืมอ่อวานเนี่ยนะครับอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็รายงานในที่ประชุมนะครับ <นะ S 2> ให้ทราบถึงแนวทางที่รัฐบาลเตรียม การเพื่อจะรองรับกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5จะบังคับใช้ก้ามิถุนายนนี้นะครับ แล้วก็จะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน0.2%โดยน้ำหนักครับแล้วก็เพื่อให้ประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขมีผลบังคับเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยในระหว่างที่พรบกัญชากัญชงพศออซึ่งเป็นกฎหมายที่วางแนวทางปฏิบัติเพื่อจะดูแลการใช้กัญชากัญชงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับทางรัฐบาลเห็นว่าจะมีการเตรียมตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชากัญชงโดยคําสั่ง ของนายกรัฐมนตรีก่อนครับทัศนคติประชาชนในเวลานี้เนี่ยไปในทางที่มองว่าควรจะเปิดเสรีกัญชาได้แล้วแล้วก็อีกไม่ช้าก็จะมีกฎหมายมาควบคุมอยู่แล้วซึ่งหลักการของกฎหมายก็มีการวางเรื่องสําคัญสคัํญไว้ได้ดีนะฮะอย่างเช่นห้ามขายกัญชาให้กับเด็กอายุต่ํากว่า20ปีรวมถึงหญิงมีครรภ ้ามมีการโฆษณากัญชาในสื่อวิทยุโทรทัศน์แต่ในระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับเนี่ยนะครับรัฐบาลจะมีการตั้งคณะกรรมการโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ไปช่วยตรงนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนครับ ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาจะทําหน้าที่ในประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับคําร้องทุกข์การหามาตรการทางกฎหมายเพื่อดูแลปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่9มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าพรบกัญชาเนี่ยจะมีผลใช้บังคับรวมถึงการทําความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะ INCB ทําความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหากัญชาล้นทะลักระหว่างมี การเปิดเสรีกัญชาตรงนี้นะครับอาจจะมีการทะลักระหว่างกันเข้ามาตลอดจนทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยซึ่งมีหลายอย่างครับที่รัฐจะยังมีการควบคุมอยู่นะฮะอย่างเช่นการสูบเสพจะต้องไม่สร้างความรําคาญแก่ผู้อื่นหรือเสพแล้วขับรถก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจร แนวทางการใช้ช่อดอกกัญชาที่ต้องระวังรวมถึงกรณีการนํากัญชาไปแปรรูปที่จะเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับยังจะมีผลให้ต้องมีการปล่อยนักโทษและผู้ต้องขังในคดีกัญชาเนี่ย4,227คนต้องมีการจำหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศารอีก7,488คดี เงินที่ยึดไว้ในคดีกัญชา1 1 0ล้านบาทต้อง<ฆ>คืนให้แก่เจ้าของแล้วก็กัญชาของกลางที่ยึดไว้รอคำพิพากษา160,30กิโลกรัมนั้นน่ะก็ต้องคืนแก่เจ้าของเช่นกันซึ่งกัญชาจำนวนนี้ไม่สามารถเผาทำลายได้นะครับ<ฆ>เนื่องจากว่าสารยังไม่มีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินครับอืมนะคะซึ่งในระหว่างนี้แหละก็เลยต้องมีเดี๋ยวต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมเพราะว่าก็กลัวว่าการที่มีการนําของกลางกลับมาแบบนี้เดี๋ยวจะนําไปใช้กันในในผิดอะ่ะผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์ ของการที่ปลดล็อกกัญชาอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้เขาเร่งอยู่แหละนะคะเพื่อที่จะให้กฎหมายออกมากํากับและควบคุมหลังจากที่วันที่9้ามิถุนายนนี้จะปลดล็อกสิ่งนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะก็ก็พูดถึงประเด็นของมเมล็ดต่างๆนะคะเขาก็จะมเเเีเขาจะมีกฎหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศนะคะเรื่องกําหนดพืชจากแหล่งที่กําหนดเป็นสิ่งต้องห้ามข้อย ยกเว้นและเงื่อนไขาตามพระราชบัญญัติกักพืชพศ2507ฉบับที่11นะคะพศ2 5 6 5ลงวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะคะเพื่อสนับสนุนการปลดล็อกและอำนวยความสะดวกการนำเข้าเมาล็ดพันธุ์กัญชากัญชงและกระท่อมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้พืชทั้ง3ชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้ประชาชนทุกระดับเพราะว่าการปลดล็อกครั้งนี้นั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนสามารถปลูกได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะปลูกเนี่ย ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะมีเมล็ดพืชต่างๆเหล่านี้จริงๆอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนะก็จะมีการประกาศออกมาของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับการนําเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง3ชนิดนะคะ แต่สิ่งที่ต้องย้าก็คือว่าทั้งหมดจะต้องไม่เป็นพืชที่มีการตัดต่อพันธุก,กรรมนะคะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายโดยจะมีการตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วที่กรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารองค์ความรู้ของพืชทั้ง3ชนิดให้กับประชาชนด้วยนะคะ,มะเมล็ดพืชต่างๆเหล่านี้นจริงๆสามารถาไ,ปไ,ปไปไปรับขอมาปลูกได้นะคะ